เริ่มนะคะเอาแบบอื่นแนะนำตัวกันเลยค่ะสวัสดีนะคะโคชเบลสรัญรัตน์เผือกวิพัฒน์ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ตค่ะโอ้โหคำถามแรกที่คุณสงสัยมากเป็นการประกวดนางงามครั้งแรกของโคชเบลจริงจริงหรือเปล่าจริงแท้แน่นอนค่ะเบลไม่เคยประกวดเวทีนางงามที่ไหนมาก่อนเลยค่ะแล้วทำไมมันแปลกใจจังเลยว่าทำไมมันแบบไม่ดูไม่ตื่นเต้นดูแบบเชี่ยวชาญคนประกวดมาโอ้โหร้อยวิธีแล้วเป็นคนเจนเป็นตีจริงเหรอคะจริงเนี่ยอันนี้หนูดีใจมากเลยเนี่ยที่แบบถูกใจแม่กระเทยเพราะหนูกลัวโดนแม่กระเทยสาปจริงอ่านไม่เป็นแต่ละวันเลยนะคะกลางคืนคืนเนี่ยไม่นอนเร็วเลยเนาะคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้มาก่อนนะแล้วเราอยู่วงการของนักแสดงมาเนาะแล้วพวกการทำงานทำไมทำได้ดีถึงขนาดนั้นในขณะที่พวกเราทำงานไปเยอะซึ่งแบบคนนี้ต้องอย่างน้อยต้องร้อยวิธีถูกกว่าก็อย่างที่แม่พูดเลยค่ะคือหนูทำงานตั้งแต่เด็กๆค่ะก่อนที่หนูจะมาเป็นพิธีกรเนี่ยหนูก็เรียนหนังสือทำงานหาเช้ากินค่ำเป็นแดนเซอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์บนเวทีแต่ว่าเราอยู่ในบทบาทของการเป็นนักเต้นค่ะจนวันหนึ่งหนูรู้สึกว่าหนูอยากพูดเป็นหนูก็เลย อยากฝึกเป็นพิธีกรค่ะเพราะหนูเห็นรู้สึกเพราะหนูเห็นว่าพิธีกรเนี่ยเขาเจนเวทีอะเราเห็นไอดอลหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าการเป็นพิธีกรนี่มันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นเกียรติมากๆหนูก็เลยฝึกซ้อมจนวันหนึ่งหนูได้มาเป็นพิธีกรของมหาวิทยาลัยแล้วก็รับงานอีเวนต์ต่างๆเพื่อสร้างรายได้ด้วยแล้วก็ก้าวขยับมาอีกมาเล่นละครเวทีค่ะพอมาเล่นละครเวทีปุ๊บก็ไปสายพวกตีกลองกายกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเกาหลีนะคะจากนั้นหนูก็รู้สึกว่าอ่ะละครเวทีเราไปแล้วพิธีกรไปแล้วเต้นไปแล้วตอนนี้เราเหลืออีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่สักเซสก็คือเรื่องของการเป็นนักแสดงเพราะว่าหนูอยากเพิ่มฐานให้กับตัวหนูเองยังเหลืออีกแค่หนึ่งชาเลนจ์ในชีวิตนะคะหนูก็เลยเลือกที่จะมาเป็นนักแสดงละครคุณธรรมเพราะว่าสื่อเนี่ยมันเข้าถึงง่ายแล้วมันไวเราเป็นตัวอย่างให้กับเด็กเราสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเราแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าอยากมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับเขาได้อะไรเงี้ยหนูก็ดีใจที่การที่หนูเป็นตัวร้ายอะแบบเนี้ยแล้วมีเด็กๆมาชื่นชอบเขามากรี๊ดเรามาแบบชอบในแบบชอบเลยอะพี่เบลมันอะ อะไรเงี้ย เขาก็ถูกจริตที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยทุกครั้งที่เขาเจอเราเขาก็จะคาดหวังว่าเราจะต้องตลกอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเอ็นดูน้องๆเราเอ็นดูทุกคนจริงๆค่ะคราวนี้จนวันนี้ไปรู้สึกว่าเราสักเซสแล้วไม่ว่าจะเต้นพิธีกรการแสดงฐานแฟนคลับหนูรู้สึกว่าหนูมีจำนวนหนึ่งแล้วและหนูรวบรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อมาเวทีมิสแกรนด์ในปีนี้เป็นปีแรกใช่เพราะหนูรู้สึกว่า 4B รวมถึงตัวหนูเองอ่ะมันตรงบริบทแล้วก็เป็นปีสุดท้ายของหนูด้วยกับอายุของหนูใช่ค่ะมันใช้คำว่าถึงเวลาของมันได้ไหมคะเรียกว่าดับเครื่องชนไหมคะกับการกดทางนี้ก็ถือว่าหนูทำให้เต็มที่และหนูทุกครั้งที่หนูทำอะไรหนูใช้ใจแล้วก็ทำด้วยความสุขจริงๆอะค่ะถ้าแม่แบบสังเกตได้หนูเล่นละครหนูก็จะเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยอย่างการเป็นนางงามมันอาจจะมีบ้างในพาร์ทที่เราเกรงเราอะไรเพราะเรายังไม่เข้าใจในบริบทแกรนว่าเออบิวตี้ควีนมึงสกอยมากนู่นนี่หูยแต่หรอคะโอเคเราจะต้องปรับเราเนี่ยก็ค่อยๆไปถามว่าดับเครื่องชนไหมก็เต็มที่ค่ะจริงๆหนูอยากให้ตัวหนูเองแล้วก็ตัวแฟนๆนางงามทุกคนที่ติดตามอยู่เนี่ยทางสื่อโซเชียลอ่ะเขารู้สึกเขาสนุกมากกว่าเชียร์นางงามแล้วรู้สึกสนุกมากกว่าใช่แสดงว่าคนเดียวได้อ่านคอมเมนต์เกือบทุกคอมเมนต์ที่แฟนนางงามคอมเมนต์มาใช่ค่ะยอมรับว่าอ่านแล้วก็ศึกษาแต่เบลไม่เคยโกรธแล้วก็ไม่เคยรู้สึกแบบวิตั้งคำถามไม่มีค่ะทำไมเขาต้องด่าเราขนาดนี้วะเพราะว่าเบลเข้าใจว่าการที่เราไม่เคยเจอกันไม่เคยมาสัมผัสกันและกันแล้วก็ไม่ได้รู้ภูมิหลังของกันและกันเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าคนคนนี้เขาเป็นมายังไงแล้วก็เขามีคนที่เขาเชียร์มีคนที่เขาชอบก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราไปโดยปริยายอะไรเงี้ยค่ะแต่ท้ายที่สุดก็คือ อยากให้เชียร์กันแบบสนุกสุดมากกว่าไม่ว่าใครจะเข้าไปอยากให้รู้ว่าพวกเขาประกวดทุกคนนะรักกันมากค่ะเนโกชเบลเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ขยับตัวว่าจากโนมิสแกรนด์โอ้โหเป็นเสียงนะคะมากๆเลยจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็ทุกเส้นอยากให้ไปลงมีการแบบโอ้โหจังหวัดนี้ใต้โคชเบลเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงหลังจากนั้นบ้างรู้สึกตกใจค่ะยอมรับว่าตกใจเพราะว่าตัวเบลเองตอนนั้นเบลก็รู้สึกว่าเฮ้ย
เด็กลงประกวดมิสแกรนด์เนี่ยเอาวะทำให้เต็มที่เนาะไม่ต้องคิดอะไรเยอะคนจะรู้จักก็ไม่เป็นไรเออเอาแต่พอลงปุ๊บหุ้ยทำไมอยู่ดีจังหวะนี้ก็ทักมาเฮ้ยจะคือเขาให้เกียรติตัวเบลอันนี้เบลต้องขอบคุณจริงๆนะคะเขาแบบอยากให้เราแบบเฮ้ยเบลประตูจังหวะนี้พร้อมเปิดรับเรานะนี่จังหวะเราก็รู้สึกดีใจมากๆจริงๆค่ะที่ทุกจังหวัดพร้อมให้โอกาสณวันหนึ่งตอนเด็กๆที่เราเคยหาโอกาสแล้วไม่เคยมีโอกาสวิ่งเข้าหาเราแต่วันนี้มันถึงช่วงเวลาที่โอกาสมันวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเราก็รู้สึกดีใจจนแบบไม่รู้จะทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเบลก็เลยเรียกเรียกถูกเก็บด้วยเหตุผลคนใดครับว่าไฟนอลลี่ละชันจัดลงที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่แล้วสถิติเนี่ยปีที่แล้วอ่ะภูเก็ตเขาวงใหญ่อ่ะปีนี้ภูเก็ตจะวงใหญ่เหรอไปทำเรื่องของมันยากนะจังหวัดนี้ค่ะตอนที่เบลตัดสินใจว่าเบลจะลงประกวดมิสแกรนด์จริงๆเบลมีโพลในใจเบลไว้อยู่แล้วลึกๆค่ะว่ามิสแกรนด์ภูเก็ตอ่ะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นจังหวัดที่แข็งตอนแรกกับเบลไม่รู้หรอกนะคะว่าคำว่าแข็งคืออะไรเพราะว่าเบลไม่ใช่แฟนนางงามเบลติดตามดูนางงามแต่ว่าเราไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นว่าบริบทของทีมงานเบื้องหลังอะค่ะเขาต้องทำงานอะไรกันบ้างคราวนี้เบลก็ศึกษากับพวกแม่ๆพี่ๆกระเทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูวิดีโอคลิปเก่าๆของรุ่นพี่แต่ละปีเบลก็เห็นว่าตัว PD ทีมงานแล้วก็องค์กรมิสแกรนด์ของแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยคือทำไมทุกคนถึงชมจังหวัดภูเก็ตเยอะจังว่ามีทีมที่แข็งแรงแล้วก็น่ารักอยู่กันเป็นแบบครอบครัวคราวนี้พอเบลได้ยินมาว่าตัวพี่กบพี่คิมอะค่ะเขาเป็นคนเต็มที่กับนางงามมากๆเขาอบอุ่นแล้วก็น่ารักแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะคือพี่คิมเขาสายเปย์มากชอบตรงนี้พี่กบก็คือสายเปย์มากคือเออาแจกเออาแจกแล้วอะเฮ้ยเอาเข้าทางแล้วทีเนี้ยไอเราก็สายเอ็นเตอร์เทนซะด้วยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าคือตัวเบลเองเป็นคนเต็มที่กับทุกอย่างยิ่งถ้าเราได้มาอยู่กับทีมงานที่เขาเต็มที่กับเราแล้วเขาจัดใหญ่ความภูเก็ตคือใหญ่อลังการมีมาตรฐานตัวเราก็อยากที่จะได้รับเกียรติขึ้นมาอยู่บนเวทีใหญ่ในพื้นที่แห่งนี้เช่นเดียวกันเบลขอกล้าพูดเลยนะคะว่าวันนี้เบลไม่ผิดหวังเลยที่เบลได้มาเพราะว่าตลอดเนี่ยวันที่5วันนี้วันที่5แล้ว5วันที่ผ่านมาเบลรับเลยว่าเบลเหนื่อยมากแต่ว่าเราก็แค่พูดได้แค่ว่าเหนื่อยเพราะผู้เข้าประกวดทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันหมดแต่มากกว่าคำว่าเหนื่อยคือเราได้อะไรเยอะมากจากที่นี่อาหารทุกมื้อเราไม่เคยขาดพี่เลี้ยงทุกคนน่ารักดูแลดีมากๆเหมือนเป็นครอบครัวเหมือนเป็นโรงเรียนจริงๆค่ะก็รู้สึกคุ้มจริงๆที่เราได้มาประกวดไม่มีอะไรที่ต้องรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังค่ะขอบคุณมิสแกรนด์ภูเก็ตด้วยค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายละอยากให้เบลวันฝากวันไฟนอลหน่อยของมิสแกรนด์ภูเก็ตปีนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเวทีจอจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือว่าจะเสิร์ฟความอลังการมากขนาดไหน 4,000 ที่นั่งสำหรับสะพานหินที่นี่นะคะก็เชิญนะคะพี่น้องชาวภูเก็ตตกก้นนะคะก็เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากเชียร์นะคะผู้เข้าประกวดทั้งหมด19คนด้วยค่ะไม่ว่าใครนะคะจะได้รับมงกุฎมิสแกรนด์ภูเก็ตคนต่อไปเบลเชื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมที่พี่กบพี่คิมจะสามารถนำไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเพื่อไปยืนอยู่บน77จังหวัดบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะแล้วก็ฝากแม่ป้าป๊ามามีทุกคนทางบ้านด้วยนะคะฝากเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยทุกคนตั้งใจทำให้เต็มที่เพื่อความสุขของแฟนนางงามแน่นอนขอบคุณค่ะอยากบอกอะไรกับแฟนนางงามแฟนกดชเบลบ้างคะอยากจะบอกอะไรบ้างอุ๊ยอันนี้ถ้าเข้าเมนนี้นี่จะร้องไห้นะคะคืออคือตั้งแต่เห็นไหมคือตั้งแต่ที่เบลอยากมาประกวดมิสแกรนด์นะคะชาวด้อมวันนั้นเรามีกันอยู่แค่4คนเราเริ่มต้นกันเท่านั้นแล้วเราก็ค่อยขยายมาเรื่อยๆจนตอนนี้ด้อมเราเหมือน3ด้อมแล้วก็ที่รู้สึกผูกพันกับชาวด้อมมากๆคือเรามีหลากหลายช่วงอายุมีตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นไอ้จนถึง60 70เลยคือเราเข้าถึงทุกกลุ่มจริงๆพ่อแม่พี่น้องเด็กนักเรียนคุณครูข้าราชการคือมันคำว่าแกรนด์มันอยู่ทุกที่จริงๆอันนี้เพียงก็ขอแบบเข้าถึงตัวเองนิดนึงว่าเราควรจะทำมากกว่าข้อคิดมากกว่าอะไรที่เราได้อะค่ะคือเราเหมือนเป็นแบบอย่างให้กับเขาแล้วก็มอบความสุขให้กับเขาผ่านละครที่เราได้เล่นด้วย
คราวนี้เมื่อวานเบลได้ขอบคุณชาวน้อมไปเพราะว่าตัวเบลเองได้นอนวันละแค่ 2-3 ชั่วโมงตั้งแต่มาที่นี่นะคะแต่ว่าชาวด้อมไม่เคยได้นอนเลยชาวด้อมไม่เคยได้หยุดพักเลยขอบคุณด้อมจริงๆที่คอยซัพพอร์ตทุกครั้งที่ไม่ว่าเบลจะเจอกระแสอะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่ลูกคนนี้จะทำดีหรือทำไม่ดีก็ได้รับการห่วงใยได้รับการอบกอดแล้วก็คำชมจากมามีทุกๆคนจริงๆหนูจะไม่มีวันมาเป็นหนูแบบนี้แล้วก็มายืนแบบบนเวทีแบบนี้ได้เลยถ้าไม่มีแรงผลักดันจากชาวด้อมรักข้างทองค่ะขอบคุณที่คอยแชร์ขอบคุณที่คอยดันแสงขอบคุณที่คอยเอารูปหนูไปปล่อยขอบคุณที่คอยเอาคิวเอาโค้ดเอาด้อมเอาความเป็นหนูภูมิหลังของหนูขอบคุณที่อยากให้ทุกคนรู้จักกับตัวหนูมากขึ้นแล้วก็รักหนูเหมือนที่ทุกคนในด้อมกดชเบลรักข้างทองรักเบลขอบคุณจริงๆจากใจค่ะ